มีเตาติดก็ติดช้าเหมือนเดิมเพราะฟืนค่อนข้างชื้นแต่วันนี้ก็ติดเร็วกว่าหลายวันก่อนพอสมควรติดเร็วกว่าหลายวันก่อนสัก2 ชั่วโมงก่อน5-6 ชั่วโมงถึงจะติดนี้ขึ้นบ่าย2:30เราติดประมาณ6 โมงเย็นก็ถือว่าไม่นานเท่าไหร่ตัวเตาก็น่าจะจบที่แบบนี้แหละแบบที่คิดว่าโอเคละเพราะว่า1ค่าสร้างเตาไม่แพงมากก็แล้วแต่วัสดุอะไรอีกแพงไม่แพงอยู่ที่วัสดุที่เราเลือกใช้ว่าเราจะกำหนดจุดยืนให้ตัวเองที่ตรงไหนส่วนตัวผมก็คือจะขยับไปที่เลเวลสูงสุดทำเลเวลสูงสุดไปเลยเพื่อไม่ต้องรอต่อยอดอะไรไปขั้นสุดท้ายเลยก่อสร้างเตาค่าสร้างเตาแน่นอนว่ามันกับวัสดุที่จะเลือกใช้มันต้องแพงบรรลัยแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้ามันแพงแล้วเราก็ต้องคือถ้าเราจะทำแพงแล้วเราก็คิดไปให้มันถึงขีดสุดคือที่สุดของมันเลยว่าแพงแล้วเราจะได้อะไรจากความแพงนั้นตอนนี้ก็ตกผลึกเรียบร้อยแล้วก็อีกหน่อยโปรเจกต์คงเสร็จพอทำไปขายฐานไปพัฒนาไปเพราะว่าไม่มีเงินผงเงินถังมาทำนะครับก็ค่อยๆเก็บค่อยๆทำไปทีละนิดทีละนิดมีเตาใกล้จะดับแล้วล่ะเริ่มโรยแล้วทั้ง2เตา